สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ทางช่อง Nation TV ช่อง22กับเรา2คนนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์แรกอย่างเป็นทางการของเดือนกันยายนจันทร์ที่4กันยายน2566อยู่กับผมพี่ภูภูมิแก้วกล้าครับแล้วก็ปริมกุลชนิตากุลชรณ อยุธยานะคะแน่นอนนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังนี้เรายังคงจับตาเส้นทางสู่ครม.ซึ่งตอนนี้เนี่ยแทบจะ 100% แล้วเพราะว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็เหลือแค่ถ้าตามไทม์ไลน์นะตามไทม์ไลน์ก็อาจจะประชุมวงเล็กกันแล้วหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะมีการประชุมครม.นอกรอบแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะมีการไม่ใช่อาจจะมีการต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าวันที่11กันยายนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมครม.นัดแรกอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้วันที่6น่าจะเป็นนัดพิเศษเฉยๆซึ่งณตอนนี้นะครับทางฝากฝั่งเพื่อไทยก็เดินเกียร์นะครับใส่เกียร์เดินหน้าทำงานกันอย่างเต็มที่เดี๋ยวจะมีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีในฝากฝั่งของเพื่อไทยเองแล้วก็อาจจะมีการประชุมนัดพิเศษที่คุยกับครม.ทั้งหมดนะครับในบรรดาพรรคร่วม11พรรคด้วยหลายคนบอกนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างคุณเศรษฐาฟิตมากใช่ค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปนะไปต่างจังหวัดนะคะแต่ก็สัปดาห์นี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็การทำงานด้วยนะของคุณสุเทียนคลังแสงต้องบอกว่าเดินสายไปพบปะนะอดีตรัฐมนตรีกลาโหมไปพูดคุยเขาบอกว่าเตรียมจะไปพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงเยอะเหลือเกินนักวิชาการนักวิชาการเขาบอกว่าเนี่ยค่ะตั้งใจทำงานเต็มที่เลยครับคือนะครับนายกนิดแต่ทำงานไม่นิดแน่นอนเพราะว่าพบปะนะครับผู้ประกอบการกลุ่มทุนระดับสูงชาวบ้านระดับร่างนะครับไปมาแล้วทั้งภูเก็ตพังงาสมุทรสาครและเดี๋ยวก็จะมีเรียกว่าโปรแกรมการลงพื้นที่เจอกันอีกหลายภาคส่วนก่อนที่ช่วงประมาณสักกลางเดือนก็จะมีโปรแกรมเดินไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่อเมริกาอีกนะครับแล้วก็มีบูไนอีกนะมีบูไนต่ออีกคือไม่ได้พักเลยเรียกว่าเริ่มต้นมาปุ๊บมาเป็นนายกปั๊บนี่โปรแกรมแน่นเอียดดังนั้นคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับจะรักจะชังจะชอบจะไม่ชอบแต่ที่แน่ๆตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยพร้อมด้วยพรรคร่วมอีก10พรรคก็น่าจะเดินหน้าเต็มที่แล้วจะมีครม.เศรษฐา 1.5 เมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวรอติดตามเพราะอย่าลืมว่าตอนที่ชื่อปรากฏออกมาไอ้ชื่อคุณไผ่ลิกหายไปโควต้าไม่ครบ35ตำแหน่งดังนั้นอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังเดี๋ยวรอจับตานะครับเมื่อกี้ช่องทางขึ้นให้แล้วทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง TikTokสะดวกช่องทางไหนวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เจอกับเราได้นะครับแต่ขอไม่หยาบคายแล้วกันใช่ขอให้แบบว่าพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคือนิดาโพก็ไปสำรวจเหมือนกันนะว่าประชาชนเนี่ยต้องการที่จะให้นโยบายเพื่อไทยอะไรที่คิดว่าทำได้ถามเลยว่าอันไหนที่คิดว่าทำได้อันไหนที่คิดว่าทำไม่ได้และอะไรที่อยากให้ทำมากที่สุดโอ้โหคือเขามีหลายนโยบายใช่ไหมเพื่อไทยปรากฏว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมาอันดับต้นๆอยู่แล้วส่วนแก้กฎหมายโอ้โหอยู่ท้ายสุดเลยคือจริงๆแล้วนโยบายเพื่อไทยมีเยอะใช่ครับแล้วก็ที่เคยหาเสียงกันไว้แน่นอนมันก็จะเป็นเหมือนนายเราเป็นสิ่งที่มัดตัวเรามากกว่าแค่คำพูดลอยๆเพราะนโยบายเนี่ยมันมีลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่านิดาโพเขาถามประชาชนเขาสำรวจมันมีที่อยากให้ทำกับที่เชื่อว่าทำได้นะครับมันอาจจะไปด้วยกันหรือไม่ไปด้วยกันเดี๋ยวว่ากันแต่ก่อนอื่นไปดูความชื่นมื่นนะครับของท่านนายกคนใหม่รวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ที่หลายคนเรียกว่าบิ๊กทินไปแล้วตอนนี้กับการพบปะผู้นำเหล่าทัพรุ่นใหม่ล่าสุดครับมีรายงานว่าเมื่อวานช่วงประมาณสักเที่ยงนะครับที่โรงแรมโรสวูดกรุงเทพนี่ครับมีภาพคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยดร.ปานปรีพหิทธานุกรรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็คนนี้เลยครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ทั้ง3ท่านในครม.นี้ไปนั่งรับประทานอาหารพูดคุยกับ3จาก4บิ๊กแต่จริงๆมา2คนนะใช่ค่ะแต่พอดีมีผบ.สูงสุดมาด้วยก็เลยเป็น3ท่านถูกต้องนี่ฮะเมื่อวานดูตามภาพนี้เลยนะครับก็จะมีบรรดาผู้นำเหล่าทัพผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใหม่ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ1ตุลาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีคนนี้ผบ.ทสส.นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาเนี่ยบิ๊กต่อว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ
นะครับแต่ว่าขาดแค่พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลว่าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านติดราชการที่ประเทศเยอรมนีส่วนผบ.ตร.คนใหม่ยังไม่เสด็จน้ำยังไม่รู้นะครับว่าจะออกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือเปล่าหรือจะไปออกพลตำรวจเอกรอยอิงคับไพโรจน์ตามอาวุโสดังนั้นก็เลยยังไม่มีทางด้านของผบ.ตร.ทัพของตร.นะครับแต่ที่แน่ๆทัพบกนะครับทัพเรือมาขาดแค่ทัพอากาศว่ากันว่าการพูดคุยก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นเป็นกันเองครับในวงรับประทานอาหารยังไม่ได้มีการลงละเอียดนะครับรายละเอียดลึกเรื่องการจัดซื้อยุทโธปกรณ์อะไรเพียงแต่เป็นการพูดคุยในกรอบนโยบายกว้างๆนโยบายที่พรรคเพื่อไทยจะพยายามทำร่วมกับกองทัพเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการประชาสัมพันธ์ใหม่ทำให้ผลงานของกองทัพเป็นที่ประจักษ์และเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นรวมถึงคำแนะนำนโยบายบางอย่างแล้วก็แน่นอนที่หลายคนอยากรู้และรอคอยมากๆก็คือเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหารใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งแน่นอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสุทินคลังแสงก็เหมือนออกมาบอกเหมือนกันว่าปีหน้านะคะเรื่องของนโยบายเกณฑ์ทหารเนี่ยจะมีการปรับแน่นอนแล้วค่อยๆลดเรื่องของเกณฑ์ทหารแล้วก็เพิ่มในการสมัครใจนี่นะคะคือหมายความว่าอาจจะไม่ได้แบบไม่มีเกณฑ์ทันทียังต้องค่อยๆไปอาจจะเกณฑ์น้อยลงใช่แล้วในพลก็จะน้อยลงด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุณสุทินบอกเนี่ยนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการพูดคุยกันก็ค่อนข้างที่จะส่วนตัวนะคุณผู้ชมแล้วก็คุยกันอย่างกันเองคือเขาบอกว่าไม่ได้แจ้งกับสื่อมวลชนมาก่อนแล้วก็มีภาพเมื่อสักครู่นี่นะคะปรากฏออกมาซึ่งคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่นะคะก็บอกว่าการที่มาพูดคุยในวันนี้เหมือนเป็นการพูดคุยอย่างที่คุณพิภูบอกไปว่าก็เป็นการนัดหารือเน้นรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะของทางกองทัพต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการทำงานกับรัฐบาลแล้วก็กองทัพโดยเฉพาะก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองก่อนที่สุดท้ายจะนำมาบรรจุในนโยบายร่วมกับนโยบายของ11พรรคการเมืองแล้วแน่นอนเนื่องจากว่าจะมีการแถลงนโยบายในวันที่11กันยายนนี้แล้วไงมันก็ต้องเสด็จน้ำหน่อยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายกลาโหมจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะทีนี้คุณสุทินก็บอกว่าจะไม่พบแค่เฉพาะผบ.เหล่าทัพต่างๆนะเตรียมจะพบนักวิชาการด้านความมั่นคงด้วยคนที่เราก็รู้จักกันดีสัมภาษณ์กับรายการเราบ่อยนะคะ Morning Nation เนี่ยศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือก่อนหน้านี้ก็ไปพบกับคุณไพศาลพืชมงคลมาแล้วนอกจากนี้มีการพูดถึงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยตอนนี้คุณสุทินบอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมนะคะซึ่งจริงๆมีการทาบทามพลเอกณัฐพลนาคพานิชอดีตสมช.แล้วก็อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกจริงๆก่อนหน้านี้พลเอกณัฐพลเนี่ยเคยตกเป็นข่าวแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาแล้วนะคะบิ๊กเล็กนะครับก็คือหลายคนมองว่าเอ๊อาจจะเป็นโควต้าที่ประสานมาจากทางบิ๊กตู่หรือเปล่าแต่สุดท้ายถ้าบิ๊กเล็กไม่ได้มานั่งกลาโหมเองก็น่าจะมานั่งในตำแหน่งผู้ช่วยหรือไม่ก็ที่ปรึกษาก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าหลายชื่อเนี่ยนะครับมันปรากฏมาเยอะประกาศเอกนะครับสุกัมพลสุวรรณทัศน์นะครับบิ๊กเล็กแบบนิพัฒน์ทองเล็กอะไรคือชื่อปรากฏกันเยอะมากๆดังนั้นการพูดคุยการแลกเปลี่ยนนะครับจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณเศรษฐาบอกแล้วว่าให้เวลาคุณสุทินหรือบิ๊กทินเนี่ยทำกันบ้านนะครับแล้วก็หาผู้ช่วยเพราะว่าตราบใดก็ตามแต่ที่ทำงานคนเดียวเหนื่อยแน่ถูกต้องแต่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็สัมภาษณ์คุณสุทินนะครับว่ามีความกังวลไหมหนักใจไหมคุณสุทินก็บอกว่าก็ไม่ได้หนักใจตอนแรกอะเดิมเนี่ยหนักใจบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้สบายใจขึ้นเมื่อมาพูดคุยกับคนในเครื่องแบบกับบรรดาผู้นำเหล่าทัพคนเหล่านี้เขามีวินัยเขาพูดง่ายเท่าที่พูดคุยเขาก็มีหัวคิดเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ถือเป็นจังหวะดีๆที่จะได้เข้าไปร่วมกันพัฒนาส่วนนโยบายที่เอาทหารออกมาเพื่อบทบาทพัฒนาเป็นที่พึ่งประชาชนเขาก็ตอบรับว่าก็เป็นภารกิจของกองทัพอยู่แล้วเพราะกองทัพเชื่อว่าความยากจนเป็นภัยร้ายชนิดหนึ่งกองทัพยินดีปฏิบัติเช่นให้ทหารเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาภัยแล้งนำที่ดินของทหารมาให้ประชาชนใช้งานใช้เป็นที่ทำกินหรือว่ามาใช้งานอื่นๆในขณะเดียวกันเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้คุณปริมเกริ่นไปนะครับเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารจะเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่เรื่องนี้คุณสุทินก็บอกว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมทันทียกตัวอย่างนะถ้าเป็นเรื่องการเกณฑ์ทหารเป็นรูปแบบสมัครใจเดือนเมษายนปีหน้าปี67จะมีการเกณฑ์ทหารอีกครั้งจะเห็นอัตราการเกณฑ์ทหารที่ลดลงจากเดิมอย่างแน่นอนและจะค่อยๆหมดไปจนเหลือแค่การเข้ามาร่วมกองทัพแบบสมัครใจเท่านั้นเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเรื่องของนโยบายกลาโหมนะตอนนี้คุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะคะก็เดินหน้าไปพบปะ
ต้องเรียกว่าคนที่เป็นอดีตบิ๊กทหารแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองก่อนหน้านี้ด้วยนะคะมีรายชื่อไล่เรียงมาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าบิ๊กทินหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เนี่ยค่ะเดินสายไปพบกับอดีตทหารใหญ่เพื่อรับฟังแนวทางในการทำงานเริ่มต้นคนแรกเลยนะคะพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาซึ่งท่านเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของพรรคเพื่อไทยมาก่อนด้วยท่านนี้นะคะแล้วช่วงที่ผ่านมาก็เป็นคนที่ช่วยเดินสายหาเสียงให้กับพลังประชารัฐในส่วนภาคอีสานว่ากันว่าก็จะเป็นการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยได้เป็นอย่างดีถูกต้องอีกคนนึงนะคะพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์นะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีรายชื่อของพลเอกเชษฐาฐานะจาโรหรือว่าบิ๊กเหวียงด้วยนะแล้วรวมถึงบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะพ่อจิ๋วนี่น่าจะให้คำแนะนำแล้วก็ฝากฝังนะครับอดีตผู้ร่วมงานอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาช่วยมากกว่าส่วนบิ๊กโอนี่ยังแข็งแรงดีอยู่ก็อาจจะเข้ามาให้คำปรึกษาในทางด้านของกองทัพอากาศนะครับบิ๊กเหวียงเองก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วคือแต่ละคนเนี่ยตำแหน่งใหญ่ๆในอดีตแล้วเคยมีบทบาทในรัฐบาลก่อนๆมากนะดังนั้นช่วงแรกๆคุณสุทินเนี่ยหลายคนบอกอาจจะดูเกรงๆหน่อยนะแต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงเมื่อคุ้นเคยกับบรรดาซุปเปอร์บิ๊กเหล่านี้บิ๊กทินก็อาจจะสามารถทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่คนที่มีรายงานว่าน่าจะเข้ามาทำหน้าที่และมีบทบาทมากๆในกระทรวงกลาโหมยุคนี้ก็คือคนนี้ครับบิ๊กเล็กนี่ฮะนะครับพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กบิ๊กแป๊ะบิ๊กแป๊ะขออภัยขออภัยคนนี้บิ๊กแป๊ะถ้าบิ๊กเล็กนี่นัทพลนาคพาณิชย์คนนี้บิ๊กแป๊ะนะครับพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กคนนี้ฮะว่ากันว่านี่เป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและเดี๋ยวจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมใช่ค่ะไปเปิดประวัติบิ๊กแป๊ะนะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทหารประชาธิปไตยสักนิดนึงค่ะท่านมีตำแหน่งสูงสุดของการรับราชการทหารคือเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะรวมถึงเป็นอดีตสมาชิกของสนช.ด้วยปัจจุบันบิ๊กแป๊ะเนี่ยมีตำแหน่งแห่งหนอยู่นะคุณผู้ชมก็คือเป็นที่ปรึกษาของคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือพลเอกนิพัทธ์เนี่ยเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นทหารฝั่งสนับสนุนเสรีนิยมแล้วก็มีภาพลักษณ์ค่ะเป็นทหารประชาธิปไตยคือมีการคาดหมายด้วยนะว่าก่อนหน้านี้อาจได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมถ้าหากว่าก้าวไกลนะคะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยณตอนนั้นเนี่ยนะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเขามีแผนในการนั่งเก้าอี้นายกควบรัฐมนตรีกลาโหมแล้วบิ๊กแป๊ะเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีช่วยทีนี้ประวัติสักนิดนึงค่ะพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเนี่ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น14นะคะแล้วก็เป็นนักเรียนในร้อยจปล.รุ่นที่25แล้วรุ่นนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมคือมีผบ.ทบ.เนี่ยถึง2คนด้วยกันก็คือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรแล้วก็พลเอกธีรชัยนาควานิชนะคะขณะที่พลเอกนิพัทธ์เนี่ยก็ก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดนะคะในฝั่งราชการก็คือปลัดกระทรวงกลาโหมนั่นเองทีนี้โดยนิสัยส่วนตัวท่านเป็นคนที่รักการศึกษารักเรียนศึกษาปริญญาโทนะคะด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์แล้วก็ยังจบหลักสูตรทางการทหารจากหลายประเทศเลยนะคะเป็นทหารสายต่างประเทศด้วยคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือว่าเชี่ยวชาญมากๆนะคะทำงานทั้งบู๊ทั้งบุ๋นคือผ่านทั้งทางทหารบกแล้วก็กองทัพบกรวมถึงนะคะก็ไปติดร้อยตรีเนี่ยอยู่ที่ผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองพันทหารราบที่3กองทหารกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือว่าทหารเสือราชินีนั่นเองนะคะนอกจากนี้นอกจากกองทัพบกแล้วในฝากฝั่งของกองทัพไทยก็ได้ดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกันคือเคยเป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารยาวนานถึง4ปีก่อนจะโยกกลับมานะคะที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมก่อนที่จะโดนรัฐประหารทีนี้ประวัติในทางบู๊บ้างล่ะทางบู๊ก็มีประสบการณ์จากอาเจนะคะเคยไปเป็นผู้สังเกตการการวางอาวุธเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอาเจกับอินโดนีเซียแล้วก็เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจากประธานาธิบดีของอินโดนีเซียด้วยแล้วที่สำคัญก็ยังมีการพูดคุยเรื่องของเจรจาสันติภาพอีกต่างหากนะคะคือก่อนหน้านี้หลายคนมองว่าท่านน่าจะมาเป็นเขาเรียกว่าแม่ทัพภาคที่4แต่แน่นอนว่า
ในเรื่องของกองทัพบกเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นไปตามตำแหน่งใช่ไหมต้องคุมกำลังแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่กองทัพไทยจะโยกกลับมาที่กองทัพบกเนี่ยมันก็อาจจะลำบากเนี่ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายพลเอกนิพัทธ์ก็ได้มีส่วนร่วมนะคะในการพูดคุยดับไฟใต้จริงๆคือปี56รัฐบาลของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้มีการเปิดโต๊ะพูดคุยกับกลุ่ม BRM แบบเปิดเผยและเป็นทางการแล้วบิ๊กแป๊ะเนี่ยเป็น1ใน3ทหารเสือที่เป็นแกนนำคณะพูดคุยด้วยณขณะนั้นแล้วก็มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องซึ่งขณะนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งนะคะของเลขาธิการสอบต.เช่นเดียวกันคือนักข่าวเนี่ยบอกเลยนะว่าพลเอกนิพัทธ์เนี่ยนะคะทำงานเคียงข้างกับอดีตนายกปูถึงขั้นว่าเป็นเหมือนกุนซือหรือว่าเป็นมันสมองของอดีตนายกปูเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าบทบาทในอดีตที่เคยทำงานเคียงคู่ทั้งอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทั้งพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรทั้งพลตรีทวีสอดส่องก็น่าจะการันตีได้ดีว่ารอบนี้ท่านน่าจะถูกทาบทามกลับมาทำงานอีกครั้งในฐานะผู้ช่วยของคุณสุทินคลังแสงก็จับตาดูครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมีโอกาสมาทั้งบิ๊กแปะพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กแล้วก็บิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ส่วนคนอื่นๆจะมีใครอีกบ้างเพื่อทำให้สุดท้ายแล้วการทำงานเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลของเพื่อไทยกับกองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกเป็นไปได้ด้วยดีเพราะอย่าลืมว่าถ้าทำงานเป็นไปได้ด้วยดีก็ป้องกันเรื่องของการปฏิวัติไปเลยแทบจะ 100% คือจริงๆก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาเนี่ยก็มีการรายงานข่าวเหมือนกันว่าพร้อมจะทำงานกับกองทัพในฐานะรัฐบาลพลเรือนนะมีการพูดถึงเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยก็พร้อมจะสนับสนุนและจะไม่ตัดงบประมาณดังกล่าวนี่เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วตอนนี้แม้ว่าจะไม่มีอะไรพลิกโผชื่อของคุณสุทินนะครับขึ้นมาเป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมแล้วเป็นพลเรือนที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคนแรกอย่างเป็นทางการทีนี้ก็ต้องรอดูว่าอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนที่เกษียณอายุแต่เคยมีบทบาททางการเมืองเคยมีบทบาทด้านความมั่นคงจะเข้ามาประสานฝีมือแล้วก็ช่วยงานคุณสุทินมากน้อยขนาดไหนส่วนวันนี้เดี๋ยวรอจับตานะครับเพราะมีรายงานว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นัดรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้ง17คนเฉพาะของเพื่อไทยก่อนนะมาร่วมพูดคุยรับประทานอาหารนะครับมากินข้าวเที่ยงกันที่พรรคเพื่อไทยเพื่อจะพบปะพูดคุยเตรียมความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่แล้วก็แสดงความยินดีซึ่งกันและกันเพราะถือว่าเป็นการเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งแรกหลังจากได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการและเดี๋ยวตามไทม์ไลน์ครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันที่5กันยายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้จะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนตอนแรกเนี่ยตามรายงานบอกจะมีพิธีช่วงเย็น 5:00 น.แต่ตอนนี้เลื่อนมาเป็นประมาณบ่าย 2:00 น.แต่คณะรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะเข้าไปพร้อมเพรียงกันในทำเนียบตั้งแต่เวลาช่วงประมาณสัก 10:30 น.ก็เดี๋ยวรอดูเพราะณตอนนี้ต้องยอมรับครับว่าในเก้าอี้รัฐมนตรี 34-35 ตำแหน่งเนี่ยมันก็มีคนอกหักแต่บางคนก็อาจจะได้รับตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการทางการเมืองเข้ามาช่วยก็ได้หลายชื่อที่หายไปอย่างเช่นคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะมามีตำแหน่งเหล่านี้หรือสสบางคนที่เคยมีผลงานโดดเด่นอย่างคุณสมคิดเชื้อคงนะครับหรือว่าคุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวรอดูว่าคนเหล่านี้จะมีตำแหน่งอะไรแต่ทีนี้มากันเรื่องที่คุณปริมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นเพราะว่าสุดสัปดาห์นิดาโพเขาทำโพออกมาค่อนข้างน่าสนใจณตอนนี้พุ่งไปไม่ได้เกี่ยวกับตัวรัฐมนตรีแล้วแต่พุ่งไปที่นโยบายที่กลายเป็นนายเราคือต้องยอมรับนะครับว่าคนเราพูดอะไรไปคำพูดเนี่ยจะย้อนกลับมาเป็นนายเราแต่สำหรับนักการเมืองเอานะคำพูดบางคำพูดมันก็คืออดีตไปแล้วแต่สิ่งที่ยังไงมัดตัวไว้มากกว่าคำพูดทั่วๆไปก็คือการประกาศหาเสียงเปล่าๆเพราะมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันมีการร่างนโยบายมันมีการเรียกว่าส่งเป็นเอกสารไปให้กกต.และมันมีการขึ้นเวทีหาเสียงซ้ำๆมันมีการขึ้นบิลบอร์ดขึ้นคัตเอาทั้งหมดนี้จะเป็นคำถามที่ย้อนกลับมาว่าเมื่อไหร่ when ตอนนี้เลยไหม and how ตอนนี้เลยไหมคือทำได้ไหมทำยังไงนะครับอ่ะไปดูผลสำรวจนิดาโพนิดนึงครับสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยนะครับหรือว่านิดาเขาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องนโยบายพรรคเพื่อไทยทำได้หรือไม่สำรวจมาช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนจากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไป 1,300 กว่าตัวอย่างด้วยการโทรศัพท์สอบถามเอาเรื่องผลสำรวจเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้ก่อนเอาที่อยากได้นะยังไม่ได้บอกว่าทำได้เอาที่อยากได้เริ่มต้นอันดับ1มาเลย
พักหนี้เกษตรกรสามปีทั้งต้นทั้งดอกใช่ค่ะ 87.25% เอาที่อยากได้ก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเยอะเหลือเกินนะคะคืออันเนี้ยอยากได้ 87.25% ต่อเนื่องกันเลยนะสูงมากสูงมากต่อมาอะไรฮะก็คือทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนอันนี้ก็ตามมาติดๆนะคะคือ 86.18% เดี๋ยวทีมงานค่อยๆสลับกันไปเอาที่อยากได้ก่อนนะอันนี้อยากได้สูงสุดพักนี้เกษตรกรล่อไป 87% ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนนี่ก็ 86.18% คือเยอะมากอีกหนึ่งนโยบายที่เป็นนโยบายดังครับที่หลายคนรออยู่ว่าปีหน้าแจกจริงนะบางคนไม่รู้เจอมิจฉาชีพไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรอแล้วก็คือนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทแจกทุกคนทุกผู้ที่อายุ16ปีขึ้นไปและสัญชาติไทยอันนี้ก็มาถึง83.36% คือเยอะมากนะต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมก็คือเกี่ยวกับเงินเดือนคนที่จบปริญญาตรี 25,000 เนี่ยนะคะต่อเดือนภายในปี70อันนี้ก็ตามมาติดๆนะ 80.08% คืออยากได้นะคะผมจำได้ว่าเมื่อประมาณ10ปีก่อนตอนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็หาเสียงเงินเดือนจบเด็กจบใหม่ 15,000 ทำได้ไหมตอนนี้ผ่านไปก็ทำได้นะตอนนี้ผ่านไป10กว่าปีแล้วก็กลายเป็น 25,000 เดี๋ยวรอดูทีนี้มาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ปกติแล้วก้าวไกลเขาจะผลักดันเรื่องนี้แล้วเพื่อไทยก็บอกว่าจะทำนะครับตั้งแต่การประชุมครม.นัดแรกจะพูดคุยเรื่องนี้ก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปรากฏว่านะครับในกลุ่มตัวอย่างก็มีถึง70%ที่อยากได้นะใช่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันคือ70%อยากให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับประชาชนนะฮะเพจเปลี่ยนตามทันไหมเพจเปลี่ยนตามมาให้ทันที่70%นะคะที่บอกว่าอยากได้นะทีนี้พอลดลงมานิดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครอันนี้70%อันนี้70%ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับประชาชนเลยทีนี้นโยบายต่อมากรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีโรงพยาบาลประจำเขตอันนี้ก็ตามมานะคะอันนี้ก็ดักได้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ 78% 78% เหมือนกันผมว่าก็สมเหตุสมผลจริงๆโรงพยาบาลเราเยอะนะแต่ว่าโรงพยาบาลของรัฐไงที่จะต้องมีครบทุกเขตทำให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลเรียกว่าพื้นฐานอ่ะคือเงินสุขภาพเนี่ยนะคะตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำต่อเนื่องกันเลยนะคะ600บาทต่อวันภายในปี70ด้วยต้องบอกภายในปี70ไม่ใช่ว่าปีนี้ทันทีได้นะค่อยๆปรับขึ้นแต่ปี70ก็คืออีกประมาณ3ปีกว่าๆข้างหน้านะครับสุดท้ายค่าแรงขั้นต่ำจะเป็น600บาทอันนี้คนก็อยากได้ถึง 78.09% ใช่ค่ะนะครับต่อไปจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดนำร่องก่อนอันนี้อยากได้ครึ่งนึงเหมือนกันนะคะ คือไม่ใช่ทุกจังหวัดนะแค่บางจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆให้มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดกันเองให้เหมือนกับกรุงเทพมหานครแบบนี้เป็นต้นนะครับปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างบอกอยากได้อยากให้มีเลือกแบบนี้สูงถึง 51% เหมือนกันโอ้ต่อไปรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครอันนี้คนดักได้เยอะมาก 90% 20บาทตลอดสายค่าของชีพมันแพงอันนี้ผมก็อยากได้นี่อันนี้ที่ฉันก็อยากได้ท่านนั่งจากชานเมืองเข้ามาใจกลางเมืองแล้ว20บาทตลอดสายผมว่าคนจะใช้เยอะใช่แล้วรถมันก็จะน้อยลงด้วยนะเพราะด้วยความที่ผมเคยนั่งบางสายพูดแล้วกันอย่างสายสีม่วงอย่างเงี้ยไปนั่งไกลๆเข้าเมืองอ่ะบางทีนะช่วงหัวค่ำไม่มีคนนั่งเลยผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะคืนทุนเมื่อไหร่แต่ถ้าสมมติว่ามันถูกเหลือราคาแบบเนี้ยให้25บาทยังได้เลยตลอดสายทุกคนนี้ไม่แน่ใจว่าควรจะนั่งเยอะน่าจะโอ้ถ้าออกไปชานถ้าออกไปชานเมืองเกินมันค่อนข้างจะแพงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ทหารครับแต่ยกเลิกเกณฑ์ทหารนี่แปลกนะการเป็นว่าอยากได้น้อยกว่าไม่อยากได้ใช่ค่ะผลสำรวจของคนที่อยากได้ให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารและเป็นการเรียกว่าเข้าร่วมสมัครทหารอย่างสมัครใจเนี่ยอยากได้น้อยกว่าไม่อยากได้ฮะนี่แปลว่าจริงๆแล้วคืออาจจะสะท้อนเสียงของคนหลายคนที่มองว่าการเกณฑ์ทหารมีความสำคัญใช่อาจจะจำเป็นต้องมีทหารเดี๋ยวสุดท้ายให้เป็นสมัครใจไม่มีใครสมัครเลยทหารหมดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่นี่มันแค่นิดาโพนะครับสำนักเดียวแล้วก็แค่กลุ่มตัวอย่าง 1,300 กว่าตัวอย่างแต่มันก็สะท้อนแนวคิดหลายๆอย่างพอให้เรามองเห็นที่เราพูดไปทั้งหมดนโยบายต่างๆเหล่านี้เป็นนโยบายของเพื่อไทยนะครับและถามแค่ว่าอยากได้ไม่อยากได้กี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้มาถามต่อว่าแล้วนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เชื่อว่าทำได้และจะทำสำเร็จคราวนี้มันจะต่างกันแล้วนะใช่นะอยากได้กับเชื่อได้ว่าจะทำสำเร็จอันดับหนึ่งที่เชื่อว่าทำได้และทำสำเร็จเคยทำมาแล้วและน่าจะทำได้ทันทีคือนี่เลยครับพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกทันทีปรากฏว่าตัวอย่าง 168.32 เ
ชื่อว่าทำได้เพราะว่าเคยทำมาแล้วด้วยก็คือถือว่าตัวเลขเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมต่อไปที่เชื่อว่าทำได้ก็คือกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะคะ 53.82% ก็เชื่อว่าทำได้นะคะส่วนจัดตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดนำร่องอันนี้ก็ตามมาคือ 52.98% เขาเชื่อว่าทำได้นะเอาจริงเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะแต่หลายคนเขาบอกว่าเชื่อว่าทำได้เพราะเป็นเรื่องของการกระจายครับกระจายอำนาจนะก็ต้องประชุมกันในครม.มหาดไทยก็ต้องตั้งเรื่องขึ้นมาแล้วสุดท้ายท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องเคาะนะครับถ้าไม่กี่จังหวัดเริ่มต้นผมว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ฤดูการโยกย้ายเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้ผู้ว่าปกติแล้วผู้ว่าอยู่สมมติ3ปีสลับจังหวัดกว่าจะเกษียณอายุเนี่ยอยู่มาแล้วเกือบ10จังหวัดแบบนี้เป็นต้นในขณะที่บางจังหวัดเขาก็บอกว่าถ้าได้ผู้ว่าคนเดิมที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนท้องถิ่นจริงๆมันก็จะเข้าใจในการพัฒนาแล้วถ้าอยู่ยาวหน่อยความพัฒนามันก็จะต่อเนื่องหรือเปล่าเรื่องนี้ก็มีประเด็นเรื่องงบประมาณเหมือนกันแต่นี่คุณดิฉันมีตัวเลขที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับรถไฟฟ้ากทม20บาทตลอดสายอันนี้ก็ 48% นะคะที่เชื่อว่าทำได้เชื่อว่าทำได้เชื่อทำได้แต่ก็ไม่ถึงครึ่งนะกรุงเทพฯ 48% ใช่กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลประจำเขตก็ 50% นะคะเฮ้ย50เขตมีโรงพยาบาลประจำเขตตัวอย่างที่เชื่อว่าทำได้แค่ 15% เองเหรอ15% 50% 50% เหรอ 50.15 นี่ไงอ๋อแสดงว่าตัวเลขอันนี้มันไม่ตรงกับข้อมูลของผมก็โอเคนะ50.15 ก็โอเคนะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่ครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทก็คือ 40% อันนี้คือมันเรียงจากมากมาน้อยนะคุณผู้ชมแต่ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี70คนไม่ค่อยเชื่อนะคนไม่ค่อยเชื่อว่าจะทำได้อยู่แค่ 37% เงินเดือนคนจบปริญญาตรีเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเชื่อว่าทำได้แล้วเชื่อว่าทำได้น้อยกว่าทำไม่ได้หลังๆมาเนี่ยมันเรียงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอ่ะงั้นสรุปให้เลยนะเกณฑ์ทหารเขาไม่เชื่อว่าทำได้คนที่ไม่เชื่อว่าจะทำได้คือยกเลิกเกณฑ์ทหารจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับประชาชนนะครับค่าแรงขั้นต่ำ600บาทแล้วก็เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทอันเนี้ยคนยังไม่เชื่อว่าจะทำได้ยังครึ่งๆอ่ะครึ่งๆไม่ถึงขั้นว่าไม่เชื่อนะครับแต่ว่าแค่ครึ่งๆค่ะนี่คือผลสำรวจของทางนิดาโพที่เขาทำมาซึ่งผลสำรวจชุดนี้นะชุดคำถามเดิมแบบนี้ถ้าผ่านไปสัก3เดือนหรือ6เดือนทำใหม่ตัวเลขอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่เขาอาจจะเห็นนโยบายบางอย่างที่มันออกมาแล้วก็อาจจะทำได้ก็เป็นไปได้นะครับฮะแต่ขอเจาะนิดนึงดีไหมอยากเจาะเรื่องที่หลายคนรอคอยแล้วบอกว่าอีก4เดือนจะเห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมแล้วสงกรานต์ปีหน้าจะแจกจริงใช่ไหม 10,000 บาทสำหรับเราต่อให้ซื้อสินค้าในรัศมี4กิโลเมตรมันก็มีความหมายมากเหลือเกินแม้ว่าจะซื้อบางอย่างไม่ได้แต่ทีนี้คำถามก็คือซื้ออย่างไรผ่านระบบของใครพัฒนาอันนี้เดี๋ยวรอดูกันแต่ล่าสุดเห็นว่าทางเพจพรรคเพื่อไทยเขามีการระบุข้อความชี้แจงบ้างแล้วเกี่ยวกับกรณีของดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมมีคำวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็มีกรณีที่คุณกิตติลิ่มสกุลเนี่ยรักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะเขาเหมือนออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มาพูดกับเรื่องนี้ว่าจะมีการจ่ายเป็นงวดแต่ปรากฏว่าล่าสุดพรรคเพื่อไทยค่ะออกมาระบุข้อความบอกว่ากระแสข่าวแบ่งจ่ายเงินในนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเป็นหลายงวดเป็นความเห็นส่วนตัวในเชิงวิชาการนะคุณผู้ชมพรรคเพื่อไทยยืนยัน 10,000 บาทงวดเดียวเพื่อจะสร้างพายุหมุนใช้คำนี้นะพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นทั้งการบริโภคแล้วก็การลงทุนทั่วประเทศที่ใช้คำนี้เนี่ยถ้าจะมองให้มันดู positive ก็คือหมายความว่าเงินจะหมุนไปเร็วมากจะสะพัดอย่างรวดเร็วฟิวไปเข้ามันมีแบบเนกาทีฟด้วยก็จริงๆพายุหมุนมันดูน่ากลัวไหมล่ะมันพัดมันเหวี่ยงไงคือถ้ามันเหวี่ยงแรงเกินไปสมมตินะเงินมันออกนอกระบบไปไหนไม่รู้อย่างนี้ก็อันตรายแต่ด้วยความที่เขาบอกใช้ระบบบล็อกเชนเข้ามาเกี่ยวข้องและเงินมันอาจจะเป็นสกุลเงินพิเศษแต่มีการอ้างอิงกับงบจริงๆในคลังหรือเปล่าเราไม่รู้นะมันก็จะทำให้เงินเนี่ยยังไงซะมันก็อยู่ในระบบมันไม่ได้ไหลออกนอกประเทศหรือไปอยู่ในเรียกว่าตลาดมืดอะไรเพราะถ้ามันซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามที่ถูกกำหนดไว้และเป็นสินค้าที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตจริงๆเป็นสินค้าจำเป็นจริงๆมันก็น่าจะโอเคคือการที่เพื่อไทยออกมาบอกว่าจ่ายงวดเดียวเนี่ยนะนี่แปลว่าเขาอาจจะแบบจัดเซตเรื่องของระบบอย่างชัดเจนแล้วหรือเปล่าคือผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นรูปธรรมเนี่ยจะมีคำอธิบายแบบไหนจะใช้ชุดอัลกอริทึมยังไงผ่านแอปพลิเคชันไหมคือการที่เขาบอกว่ามันออกงวดเดียวแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเขาคิดมาแล้วหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายมันตกผลึกขนาดไหนมันเป็นรูปธรรมยังไงเพราะมัน 560,000 ล้านแต่มันเยอะนะนี่มันคืองบประมาณเราตรงๆนะได้ทุกคนเราได้หมดเลยคือมัน1ใน6ของงบประมาณประเทศในปีนั้นเลยนะสมมติว่างบประมาณประเทศ3ล้านล้าน 560,000 ล้านเนี่ยเอาไปหาร3ล้านล้านเนี่ยมันประมาณ1ใน6ของงบประมาณทั้งหมดเลยนะถ้าใช้งบประมาณปีนั้นแล้วลองคิดดูแล้วกระทรวงอื่นทำอะไรยังไงคือหลายคนก็อยากรู้ว่าสุดท้ายมันใช้เงินตรงไหนใช่ไหมเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ต้องรอแถลงนโยบายนะคุณผู้ชมเขาอาจจะบอกเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจวันแถลงนโยบายผมมองว่าน่าจะคร่าวๆในภาพรวมแต่ลงรายละเอียดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยผมว่าน่าจะต้องรออีก 3-4 เดือนอาจจะเป็นต้นปีหน้าอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าทั้งตัวนายกเศรษฐาเองทั้งพรรคเพื่อไทยเองเขาใส่เกียร์เดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็นัดถกกับทางสภาพัฒน์สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วเตรียมพร้อมที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเพราะต้องอย่าลืมว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่คนทั้งประเทศจับตาเดี๋ยวช่วงหน้ามารอดูครับว่าเขาเตรียมตัวอะไรกันบ้างรวมไปถึงประเด็นที่หลายคนจับตาเพราะเหลือแค่เหล่าเดียวที่ยังไม่เสด็จน้ำก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติใครจะมาเป็นผบ.ตร.คนใหม่เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ทิ้งไว้ให้เกียรติตามมารยาทตอนแรกที่เหมือนจะเคาะเหมือนจะเลือกแล้วสุดท้ายเหมือนโฮไว้ก่อนให้รัฐบาลใหม่ของคุณเศรษฐาเข้ามาจัดการเรื่องนี้หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าที่เต็งหนึ่งที่ลอยลำมาบิ๊กต่อสุดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้ไปดูความพร้อมของพรรคเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลใหม่ที่เตรียมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนโยบายที่หลายคนจับตาก็คือนโยบายด้านเศรษฐกิจดังนั้นจึงมีรายงานนะครับว่าทางด้านของประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหมอมิ้งนะครับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่ยแหละครับที่จะเป็นนายกน้อยค่ะนะคุณหมอพรหมินทร์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องการเตรียมความพร้อมในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายนนะครับว่าตอนนี้ทางพรรคเองกำลังดำเนินการร่างนโยบายของรัฐบาลมีการประสานร่วมกันกับทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในพรรคต่างๆและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.รวมถึงสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.แล้วแล้วก็จะมีกระบวนการต่อภายหลังพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีจากนั้นต้องมีการหารือเพื่อขอความเห็นชอบกันอีกครั้งกับครม.ทุกคนและต้องนำเสนอให้กับสลค.เพื่อนำเรื่องนี้ประสานกับทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งเพื่อกำหนดวันประชุมรัฐสภาอย่างเป็นทางการคุณหมอพรหมินทร์บอกด้วยนะครับว่าส่วนนโยบายเร่งด่วนและสำคัญที่รัฐบาลชุดนี้เร่งขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมนั้นขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดได้ขับเคลื่อนอยู่เลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้เดินสายพบปะภาคธุรกิจและแม้จะยังไม่ได้เข้าบริหารประเทศอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้เข้าไปพยายามศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมหาข้อยุติต่างๆจะเห็นได้ว่าเริ่มจากการท่องเที่ยวเพราะเป็นประตูหลักรับรายได้ที่ซบเซามาตั้งแต่โควิดและเพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนทั้งในประเทศนะครับและอีกปัญหาที่ตอนนี้เตรียมหารือก็คือเรื่องหนี้สินของประชาชนทั้งหนี้เกษตรกรและก็หนี้นอกระบบต่างๆที่คุณเศรษฐาเคยมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ไว้บ้างแล้วทั้งหมดอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวและก็การร่างนโยบายค่ะเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสำคัญของพรรคเพื่อไทยนะคะที่มีนโยบายในการหาเสียงไว้แต่อีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะที่ประชาชนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยเป็นนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมแต่ว่าด้วยความว่าพื้นที่ของพรรคประชาชาติเนี่ยค่ะก็เป็นพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้วเรื่องของเก้าอี้ของคนที่จะมาดูแลความมั่นคงจะเป็นของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหรือเปล่าตรงนี้ก็ยังไม่แน่ชัดแต่ก็มีแนวโน้มนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดโฆษกพรรคประชาชาติก็บอกว่าขอเวลาพิสูจน์ตัวเองในการทำงานกับนายกเศรษฐาหน่อยนะคะตรงนี้แล้วก็ยืนยันว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะทนายแวร์ยูแฮนะคะหรือว่าคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะซึ่งเป็นสขสสเขต4นราธิวาสของพรรคประชาชาติในฐานะโฆษกของพรรคประชาชาติก็มีการเปิดเผยบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจเลือกสสพรรคประชาชาติทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อเนี่ยเข้าไปเป็นสสถึง9คนด้วยกันแล้วก็มีความคาดหวังนะที่จะให้พรรคประชาชาติเป็นพรรคพหุวัฒนธรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หมักหมมเนี่ยมาอย่างยาวนานให้ไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนคือทางพรรคเนี่ยร่วมรัฐบาลก็มั่นใจนะคะว่าพรรคประชาชาติสามารถที่จะตอบสนองนโยบายของพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้โดยขอเวลาพี่น้องประชาชนให้เปิดใจกว้างในการให้เวลา4ปีต่อจากนี้หลังจากที่พันตำรวจเอกทวีส
อดส่องได้รับเลือกนะคะเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติคนใหม่แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยซึ่งท่านก็มีความคิดความอ่านที่ตั้งใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการของสอบต.ที่จะเชื่อมกระทรวงต่างๆเพื่อนำนโยบายนะคะที่ประกาศไว้จะทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเดินหน้าไปสู่ความเป็นดีอยู่ดีในทุกระดับชั้นแล้วก็ทั่วประเทศนะคะเพราะว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคของคนทั้งประเทศที่ตั้งใจทำให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อจากนี้นอกจากนี้คุณกมลศักดิ์โฆษกของพรรคประชาชาติก็ยังกล่าวด้วยว่าทางพรรคประชาชาติจะนำนโยบายที่เคยนำเสนอต่อสภาแต่ไม่ผ่านความเห็นชอบเนี่ยมารื้อฟื้นแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นในสมัยนี้คือตอนนี้มาเป็นรัฐบาลแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถก้าวเข้าไปได้อีกมากกว่าตอนที่เป็นฝ่ายค้านแน่นอนโดยเฉพาะนโยบายสันติภาพชายแดนภาคใต้คือเคยมีการพูดคุยกันมาแล้วถึง3ครั้งแล้วก็จะนำตรงเนี้ยมาเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็จะนำเข้ามาเสนออีกครั้งหนึ่งนั่นเองแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนนะคะครับแน่นอนปัญหาไฟใต้เนี่ยไม่เคยดับสนิทสักทีแล้วปีหน้าต้นปีก็จะครบรอบ20ปีแล้วนะครับสถานการณ์เนี่ยมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ต้องยอมรับว่าไม่เคยคลี่คลายหรือไม่เคยสงบอย่างแท้จริงอย่างช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาถ้าติดตามก็จะเห็นว่าก็มีการลอบโจมตีชุดลาดตระเวนทั้งตำรวจทั้งอาสาสมัครที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยพลีชีพถึง4นายบาดเจ็บอีกนับ10ทั้งที่มากันทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะนั่นหมายความว่าหลายคนนะครับก็พร้อมจะก่อความไม่สงบเพื่อต้อนรับรัฐบาลใหม่หลายคนก็วิเคราะห์กันขณะนั้นดังนั้นสิ่งที่น่าจับตาก็คือใครที่จะมาดูแลเรื่องปัญหาชายแดนใต้อย่างแท้จริงปกติจะต้องมีรองนายกที่ดูแลด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยที่ประสานมาโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับเลขาธิการสมช.แต่รอบนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าพลตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาติเนี่ยท่านไม่ได้ควบตำแหน่งรองนายกแล้วท่านเป็นแค่รัฐมนตรียุติธรรมเพราะฉะนั้นใครจะมาช่วยท่านอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูแต่พูดก็พูดนะครับพรรคประชาชาติเนี่ยได้ถึง7จาก13ที่นั่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นพรรคที่ได้รับความไว้วางใจให้มาดูแลปัญหานี้โดยตรงในมุมหนึ่งนะขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ให้ความสนใจในงานดับไฟใต้ไม่น้อยเพราะต้องยอมรับว่าถ้าทำสำเร็จมันเป็นเลกาซี่นะครับมันจะกลายเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่แก้ไขปัญหาที่หลายคนไม่เคยแก้ได้ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยคุณเศรษฐาเนี่ยได้มีการหารือนอกรอบกับพลตรีเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมและหัวหน้าพรรคประชาชาติไปแล้วนะครับซึ่งว่ากันว่าก็น่าจะนะครับมีการใช้อำนาจออกคำสั่งมอบหมายให้ตัวคุณทวีเนี่ยกำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เลยให้เรียกว่าควบดูแลตรงนี้เลยทั้งงานด้านยุติธรรมแล้วก็งานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาพื้นที่งานพูดคุยเพื่อสันติสุขกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อด้วยนะนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นโต๊ะพูดคุยสันติภาพแต่ยังไงก็ตามแต่งานกอรมน.ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนายกเศรษฐาอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแต่อาจจะดึงมาไว้กำกับดูแลเองทีนี้คำถามสำคัญก็คือคนที่เคยดูแลอยู่แล้วนะครับจะมีผลยังไงเพราะข่าวจากแกนนำรัฐบาลเนี่ยบอกว่าณตอนนี้พันตำรวจเอกทวีเริ่มมองหาเลขาธิการสอบต.คนใหม่แล้วเพราะว่าพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบต.คนปัจจุบันท่านกำลังจะหมดวาระไปแล้วสาเหตุที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนี้นะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ให้ต่อวาระเหมือนให้รักษาการไปก่อนตอนนี้มีรายงานว่าเลขาธิการสอบต.คนใหม่น่าจะเป็นคนจากส่วนกลางที่มีประสบการณ์สูงผ่านงานระดับอธิบดีมาหลายกรมตัวตำแหน่งเลขาธิการสอบต.เนี่ยต้องอยู่ในระดับ C11ก็คือ C สูงเทียบเท่าระดับปลัดกระทรวงอ่ะคือตำแหน่งใหญ่ไม่น้อยและมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญและถูกส่งมาดูแลซึ่งถ้ามีการตั้งข้าราชการจากส่วนกลางมารับตำแหน่งเลขาธิการสอบต.จริงเท่ากับว่าดร.เจ๋งนะครับชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.คนดังนะครับที่ปัจจุบันก็ดูแลอยู่หลายอย่างอาจจะต้องพลาดหวังแม้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าเตรียมพังงาดขึ้นมาเป็นเลขาธิการสอบต.คนใหม่เพราะว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูครับเพราะหลายคนก็บอกมันก็มีปัญหาเยอะนะสำหรับภารกิจสอบต.โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณต่างๆที่ไม่ได้ผ่านการประมูลแบบส่วนกลางนะครับแล้วมันก็มีหลายอย่างที่ดูแล้วเอ๊ะมันแหม่งแหม่งมีการใช้งบประมาณที่เกินจริงหรือเปล่าเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่างบประมาณที่ลงไปจัดสรรดูแลปัญหาไฟใต้เนี่ยโอ้โหตลอด20ปีที่ผ่านมานะเท่าไหร่เนาะเป็นแสนล้านใช่ค่ะมันเยอะมากนะครับอ่ะเอางี้
จริงๆเราอยากพูดคุยเรื่องการเปิดกฎเหล็กพรบตำรวจปี65ซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์นะครับในการเรียกว่าคัดเลือกผบตรคนใหม่แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งให้มาวิเคราะห์โฉมหน้ารัฐมนตรีต่างๆในครม.ชุดใหม่ของคุณเศรษฐาหนึ่งกันนิดนึงว่ามันเสด็จน้ำหรือยังเรื่องของความมั่นคงเองก็ตามเรื่องของกลาโหมเองก็ตามเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์วันวิชิตครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับในทางจิตวิทยาในทางความเชื่อมั่นตอนนี้ภาพลักษณ์ทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเองทั้งตัวคณะรัฐมนตรีเองหรือแม้แต่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจารย์มองว่าภาพรวมณตอนนี้ประชาชนพอใจไหมและถ้าถามต่อว่าภาพที่ออกมาที่ท่านนายกท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านรัฐมนตรีต่างประเทศไปนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกับบรรดาผบ.เหล่าทัพยิ่งทำให้เราสบายใจได้นะครับว่าความวุ่นวายจะไม่เกิดขึ้นไหมครับผมมองอย่างนี้ครับว่าถ้าไม่เอาเรื่องของตัวบุคคลนะครับว่าถูกฝาถูกตัวไหมอันนี้เป็นคำถามหลักที่สังคมตั้งคำถามนะครับเพราะว่าเป็นนักเลือกตั้งเป็นการปูนบำเหน็จการตอบแทนในทางการเมืองแต่คุณตาคุณปริมครับผมมองอย่างนี้ว่าถ้ามองในแง่อีกหนึ่งในประเด็นหนึ่งคือการแยกเป็นส่วนว่าวิธีการเลือกนะครับการแบ่งครม.เนี่ยของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้ไปมันเป็นแท่งทางยุทธศาสตร์ของเขาได้ที่จะใช้ไปหาเสียงนะครับแล้วก็สามารถบูรณาการข้ามกระทรวงข้ามพรรคกันได้เอาเป็นแท่งก่อนนะครับอย่างสมมติว่าอย่างยกตัวอย่างเห็นอย่างกรณีเคสของคุณเจไทยเนี่ยดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นอุดมศึกษาใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อผลิตบัณฑิตเป็นตลาดแรงงานหาใหม่ก็มีกระทรวงแรงงานที่เป็นแท่งเดียวกันที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยนึกภาพบอกไหมครับดูว่าทั้ง3กระทรวงเนี่ยนะครับตั้งแต่กระทรวงศึกษากระทรวงอุดมแล้วก็กระทรวงแรงงานเนี่ยมันสัมพันธ์กันไปหมดนะครับอันเนี้ยผมก็เห็นในภาพนี้หรือไม่ก็พรรคพลังประชารัฐก็ได้กระทรวงเกษตรสหกรณ์และกระทรวงทรัพย์นะครับซึ่งก็แน่นอนครับมันก็สัมพันธ์กันนะครับเรื่องพื้นที่ที่มันคาบเกี่ยวหรือพื้นที่บุกรุกหรืออะไรที่ผิดกฎหมายนะครับทั้งอำนาจของสปก.ของกระทรวงเกษตรหรือพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็เป็นแท่งเพื่อให้กระทรวงมันเป็นลักษณะว่าแท่งสามารถบูรณาการกันได้โดยเฉพาะถ้าเป็นรัฐมนตรีในพรรคเดียวกันนะครับอันนี้ก็คืออย่างให้เห็นนะครับยังไม่และนี่เวลาคงจะไม่พอแต่คุณตั้งถามว่าถ้ากรณีในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยจากเมื่อวานที่เห็นท่านนายกคุณสุทินแล้วก็คุณปราณปรีไปนั่งรับประทานอาหารกับผบ.เหล่าทัพเนี่ยก็เป็นภาพที่ดูแช่มชื่นกันดีนะครับแล้วก็มีการขานรับการตอบรับดีเพราะอะไรที่ว่าขานรับตอบรับดีเพราะว่าแนวทางที่นโยบายของพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยนำเสนอได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วเพราะว่าเหล่าทัพเองได้ทำนำร่องแล้วเช่นโครงการการเกณฑ์ทหารแบบระบบสมัครใจนะครับแล้วก็จะให้ยกเลิกการแบบรักษาการเกณฑ์แบบบังคับเนี่ยนะครับที่คุณสุทินบอกว่าอาจจะเริ่มทันทีเมษา67แหละนะครับแต่เอาก็จริงเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ง่ายแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขอ่ะลดลงแน่ๆไม่ถึงลดลงของการที่จะเกณฑ์บังคับแต่สมัครใจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์มากขึ้นหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณปริมคุณตาเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะได้ตัวเลขพวกทหารประจำการที่เกณฑ์ปกติประมาณราวๆปีละ80,000ถึง 100,000 คนแต่จะปรับให้เหลือสัก 70,000 คนหรือ 60,000 คนต่อปีเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยจำนวนคนลดลงจริงแต่งบประมาณเพื่อจะเป็นเงินแรงจูงใจให้กับคนที่เข้ามาสู่ระบบการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจเนี่ยสำคัญด้วยนะครับคุณสุทินเนี่ยต้องแน่นอนครับว่าโดยทักษะหรืออะไรต่างอาจจะต้องถามผู้รู้นะครับว่าต้องใช้งบเท่าไหร่คุณตาคุณปริมทราบไหมว่าทุกวันนี้น้องๆพลทหารเนี่ยมีเบี้ยเลี้ยงวันละเท่าไหร่วันละ96บาทนะครับเดือนนึงก็ 2,880 บาทรวมกับฐานเงินเดือนเนี่ยก็ประมาณ 6,000 บาทก็ประมาณปีละประมาณ 9,000 นิดๆเนี่ยนะครับแล้วก็แท่งสูงสุดเนี่ยนะครับของเงินเดือนของน้องพลทหารเนี่ยคือ 12,700 บาทแต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะครับแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 9,000 บาทถามว่าน้อยไหมแน่นอนครับมันก็ไม่พอแต่คดีการมันก็ต้องมาดูความจำเป็นแล้วก็สมควรให้ปรับเพราะอะไรรู้ไหมคุณตาคุณปริมดูค่าเบี้ยเลี้ยงหรืออาหารประกอบเลี้ยงสำหรับนักการเมืองสวสิครับแต่ละวันวันละ 1,000 บาทครับถูกไหมครับแค่ 1,000 บาทคุณสุทินเนี่ยมาจากลูกชาวไร่ชาวนาเนี่ยน่าจะเข้าใจความเป็นอยู่ของน้องๆพลทหารรู้จักความยากลำบากได้ดีเนี่ยผ
ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นการทดสอบความสามารถเอาล่ะไอ้เรื่องพรบการเกณฑ์ทหารหรือการปรับอะไรการเกณฑ์แบบสมัครใจต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นการตอบรับแบบตัวเลขอย่างแน่นอนล่ะครับว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะตอบโจทย์ในทางการเมืองได้และขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่ได้กังวลใจนะเพราะว่าทีมคณะทำงานหรือทีมที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่าอย่างผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยจะมากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอย่างพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเนี่ยจะเข้ามาช่วยงานคุณสุทินคลังแสงนะครับผมคิดว่าด้วยประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็นำไปสู่การเชื่อมโยงได้เพราะอย่าลืมเมื่อกี้คุณเป็นพูดมาก่อนที่ผมจะให้สัมภาษณ์เนี่ยกำลังพูดเรื่องของสอบตใช่ไหมครับของเรื่องการแก้ปัญหาจชตเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยจะกลายเป็นพรรคเพื่อไทยพยายามจะไปปัดฝุ่นในสิ่งที่ตัวเองทำภารกิจยังไม่สำเร็จอย่างเช่นการเจรจาสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีพลโทพลดอนพัฒนฐานบุตรเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ก็คงจะปัดฝุ่นแล้วครับเนี่ยพอพูดถึงสอบต.เนี่ยอย่าลืมสิครับว่าผมว่าต้องมีการทำงานบูรการกันด้านงานด้านความมั่นคงแม้ว่าสอบต.เนี่ยนะครับจะโอเคละมีงบประมาณมหาศาลและคราวเดียวกันอย่าลืมในครม.ชุดนี้มีอดีตเลขาสอบต.คนหนึ่งครับครับคือท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะเรื่องงานความมั่นคงอาจจะบูรการกันได้ระหว่างมหาไทยกลาโหมหรือแม้กระทั่งกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมคิดว่าบทบาทคุณสุทินเนี่ยทำเป็นเล่นเป็นพื้นที่สปอตไลท์หลายคนว่าจะไม่ล่อนเป็นหมู่บ้านกระตุกอาจจะเป็นค่าอะไรเป็นลักษณะแบบโบแดงให้รัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นได้เป็นตัวเชื่อมคุณสุทินจะเป็นตัวเชื่อมมหาดไทยเชื่อมกลาโหมเชื่อมยุติธรรมเชื่อมสอบต.และในท้ายที่สุดถ้าการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรูปธรรมก็อาจจะกลายเป็นผลงานที่ทำให้บิ๊กทินดูโดดเด่นขึ้นมาถูกไหมครับน่าจะโดดเด่นในระดับเพราะว่าคนตั้งข้อสงสัยแต่ว่าพอเตรียมทีมเตรียมคณะทำงานหรือการเดินหน้าเข้าพูดคุยกับปปเราครับเนี่ยอย่างเดียวที่คุณสุทินจะอาจจะลำบากใจในการอธิบายสังคมเพราะว่าในบทบาทครั้งหนึ่งในสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์การจัดซื้องบประมาณไอ้อาวุธนะครับอย่างภารกิจหรืองบประมาณที่ยังค้างค้างจะต้องจ่ายต่ออย่างเช่นเรือดำน้ำเนี่ยถูกไหมฮะครับเพราะว่าสังคมจะมีแรงกดดันกลับไปครั้งว่าเมื่อก่อนเพื่อไทยฟาดวงฟาดงานอย่างแรงเนี่ยจากนี้จะยังไงต่อนะครับพวกขึ้นเป็น F35 หรืออะไรต่างๆอาจารย์เขาบอกว่ามันมีรายงานว่าเขาจะไม่ตัดงบประมาณในส่วนตรงนี้นะอาจารย์มองยังไงคะนั่นไงก็ผมคิดว่าการพยายามโปรยยาหอมแต่เขาจริงอ่ะคือสิ่งที่ท่านพูดไว้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะเป็นคำว่าดิจิทัลฟุตฟุตปรินท์นะครับถ้าสมมติว่างบหรือที่ใช้จ่ายด้วยความจำเป็นอย่าลืมนะว่างานความมั่นคงที่จะเป็นภารกิจแล้วก็เป็นอะไรปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นทุกปีซึ่งคุณตาคุณปรินท์ก็ทราบดีว่าอย่างพวกการบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเอางบประมาณที่จะจัดซื้ออาวุธไปซื้อเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้คนในพื้นที่ประสบเหตุในป่าหรือในท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรือยางเรืออะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับเรือยางติดแบบเครื่องยนต์เนี่ยสามารถไปช่วยในพื้นที่คับแคบในทางน้ำหรืออะไรเงี้ยหรืออุปกรณ์ดับเพลิงอะไรต่างๆนะฮะคือต้องยอมรับนะเอาท่านผู้ชมบอกเอ้ยมันมีกรมบรรเทาสาธารณภัยอยู่แล้วแต่ทุกครั้งเวลามีปัญหาทุกลักษณะแบบเนี้ยกองทัพเนี่ยออกตัวเร็วกว่าใครนะครับสามารถรวมทรัพยากรอะไรเงี้ยนะครับกำลังคนอะไรได้เร็วดังนั้นผมว่าคุณสุทินเนี่ยสามารถใช้นะครับงบประมาณในพิจารณาได้เนี่ยมันจะได้รับการชื่นชมมากกว่าที่ว่าเฮ้ยงบประมาณที่ยังค้างๆเดี๋ยวจัดซื้อให้มันเสร็จนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่แล้วทุกวันนี้คุณตาคุณปริมก็ทราบดีว่าไอ้เรือดำน้ำทุกวันนี้ทะเลาะกันยังไม่เสร็จว่าไอ้สเปคเยอรมันอะไรเงี้ยเครื่องยนต์สเปคเยอรมันแต่ตัวซื้อจากจีนเนี่ยมันยังจบไม่สิ้นทีอ่ะจะเป็นซื้อลำเปล่าๆเนี่ยอธิบายไงซึ่งพรรคเพื่อไทยสมัยคุณอะไรยุทธพงศ์จรัสเถียรเนี่ยเคยอธิบายไว้สมัยก่อนหน้านี้แล้วนะฮะมันจะสืบเนื่องกลายเป็นปัญหาสำหรับการผูกโยงที่การมองว่ามองหน้ากันไม่สนิทใจหรือเปล่าจริงอยู่ว่าคุณเศรษฐาคุณสุทินพยายามจะโปรยยาหอมแต่ผมว่ามีมิติด้านความมั่นคงอื่นๆที่ท่านต้องทำแต่ว่าถ้าพูดเรื่องอาวุธนะผมว่านี่คือบททดสอบด่านสำคัญว่าท่านจะบริหารความรู้สึกประชาชนที่บอกว่าท่านจะบอกเนี่ยที่ประกาศเลยจะไม่สมัยเป็นฝ่ายค้าเนี่ยจะไม่สนับสนุนให้มีการซื้ออาวุธเท่าไหร่มีความจำเป็นอะไรละแต่เขาบอกว่าคุณเศรษฐาพูดว่าจะสนับสนุนงบประมาณด้านการอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทัดเทียมกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับใครควรที่ดีด้วยค่ะ
อาจารย์ค่ะทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งตอนนี้คือเรายังไม่มีคนที่มาชี้ชัดว่าใครเป็นคนดูแลความมั่นคงคือปกติเราจะมีรองนายกด้านความมั่นคงใช่ไหมคะอาจารย์วิเคราะห์ยังไงคะว่าจะเป็นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องตามที่มีการรายงานข่าวหรือเปล่าก็เป็นไปได้ถ้าจะและเลือกคุณทวีนะครับแต่ว่าด้วยท่านสถานะท่านไม่ได้เป็นรองนายกไงครับก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายอะไรเพราะว่าไอ้รูปแบบการแบ่งงานเนี่ยคุณต้าคุณปริมต้องยอมรับนะสมัยก่อนเนี่ย20 กว่าปีที่แล้วอะตำแหน่งรองนายกเหมือนตำแหน่งลอยอะนะครับเป็นรองนายกที่ไม่สามารถล้วงลูกหรือสั่งการแล้วมันตีว่าการได้นึกออกไหมครับยกเว้นว่าพรรคเดียวกันอาจจะขอกันได้แต่ว่าถ้าเป็นคนละพรรคเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นใครพี่เป็นใครจะมาสั่งอะไรผมเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยอันนี้คือเป็นปัญหาของว่าทำองค์กรแบบไทยๆนะแต่ครั้งนี้คือในระดับการเมืองเนี่ยเขาพยายามจะแบ่งเนื้องานคำว่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงมันมาติดปีกว่าต่อเมื่อในครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยคือเป็นประธานกตรในสมัยคุณสุเทพเทือกสุบรรณใช่ไหมครับรองนายกรัฐมนตรีกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยเป็นพยักติดปีกแต่ว่าบางชาติก็จะมองใช่แต่ครั้งหลังๆมาเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ไม่แคล้วนะครับรับฟังความเห็นจากผบ.เหล่าทัพใช่ไหมครับคือไม่ค่อยอาจจะด้วยทักษะหรือความเข้าใจงานความมั่นคงแบบองค์รวมเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอก็เลยพึ่งอำนาจการตัดสินใจจากผู้นำเหล่าทัพดังนั้นผมคิดว่าพอเป็นรัฐบาลพลเรือนเข้ามาเนี่ยท่านจะต้องเรียนรู้ภารกิจเรียนรู้งานที่จะต้องไม่มีเวลาเรียนรู้อีกแล้วนะครับคือแน่นอนท่านมีคณะทำงานมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอย่างน้อย2 ท่านนะครับแล้วก็มีอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่มาเป็นคณะทำงานแบบนี้นะครับผมว่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับครับคือตอนนี้เนี่ยในบรรดาลิสต์รองรายชื่อรายชื่อของรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนอกจากพลตรีเอกพัชรวาท วงสุวรรณแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่เรียกว่ามาจากเหล่าทัพเลยหลายคนก็เลยมองว่าที่มีความรู้มีประสบการณ์ในสายความมั่นคงจริงๆที่จะมาดูเรื่องนี้แล้วก็อาจจะประสานงานกับคุณสุทินประสานงานกับตัวคุณทวีเนี่ยมันก็เลยคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นใครเพราะฉะนั้นในมุมมองของนักวิชาการอย่างอาจารย์วันวิชิตก็คืออาจจะต้องไปอัญเชิญหรือไปเทียบเชิญบรรดาผู้มีประสบการณ์ในอดีตมาแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาลายล้อมเหมือนที่มีข่าวออกมาแบบนี้หรือเปล่าครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นคณะรูปแบบคณะทำงานเพราะว่างานด้านความมั่นคงมันกระจายกระทรวงการกระจายผ่านกันอย่างที่ทำไปอยู่ประชาชาติใช่ไหมครับมาไทยภูมิใจไทยกลาโหมมาที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยดูลักษณะเนี่ยมันก็ไม่มีใครยอมใครในแง่ประสบการณ์ความมั่นคงเนี่ยนะครับคุณทวีสอดส่องเนี่ยแน่นอนท่านอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาพื้นที่เปราะบางความมั่นคงเรื่องในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยถูกไหมครับท่านมีประสบการณ์สูงแต่อยู่ที่พรรคเล็กนะครับขนาดกระทรวงแน่นอนครับภารกิจก็ไม่เท่ากับมหาไทยของคุณอนุทินคุณอนุทินก็ไม่ได้เคยจับงานความมั่นคงมาก่อนนะครับท่านไปถนัดด้านกระทรวงท่านด้านเศรษฐกิจอะไรเงี้ยหรือด้านโครงสร้างอะไรทางสังคมเรื่องอย่างสาธารณสุขอย่างพาณิชย์อะไรมาก่อนที่ท่านเคยเป็นอย่างคุณสุทินก็เป็นคือมือใหม่นะครับป้ายแดงเลยนะครับในงานด้านความมั่นคงเนี่ยแต่มาจากที่พรรคที่ใหญ่ที่สุดเราจะเห็นว่าการบาลานซ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ดูรู้สึกว่าพยายามจะทำให้สมดุลเนี่ยแต่ถ้าแยกส่วนเป็นคณะทำงานเนี่ยก็น่าสนใจอันนี้ผมป้องปากคุณตาคุณปริมเล่นนะเอ๊ะคุณสมศักดิ์ก็ว่างอยู่นะสมศักดิ์เทพทินเนี่ยเป็นรองนายกลอยอยู่เนี่ยไปมีงานพิเศษให้ท่านบ้างเลยหรือคือตอนเกี่ยวนะครับแต่ว่าคือตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันครับว่าชื่อนี้ดูโดดเด่นแล้วท่านก็เพิ่งเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมมาหมาดๆก็อาจจะช่วยงานคุณทวีได้ค่อนข้างชัดเจนแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคุณสมศักดิ์ท่านมีประสบการณ์เรื่องด้านความมั่นคงมากน้อยขนาดไหนจริงครับจริงครับแต่ผมคิดว่าด้วยตัวรายชื่อที่ระบุนายพลนายทหารอดีตนายทหารที่จะไปช่วยงานคุณสุธีเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ากังวลอะไรน่าจะพอแล้วอาจารย์ถามถึงชื่อหนึ่งที่น่าจะแน่ชัดแล้วล่ะว่าจะมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมก็คือพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะอาจารย์พอจะมองภาพออกไหมคะว่านโยบายด้านความมั่นคงของพรรคเพื่อไทยจะเป็นแบบไหนเพราะว่าจากที่ดูประวัติเนี่ยนะคะแล้วก็ดูงานของท่านมาเนี่ยจะเป็นแบบสายหมุนมากกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นทางไหนครับผมคิดว่ามีประโยชน์มากเพราะอย่าลืมว่าพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเนี่ยท่านประสบการณ์นะครับในแง่คือเป็นทหารที่มีเลนส์มองในเรื่องการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ดีนะครับด้วยเครดิตแบ็กกราวด์เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าถ้าด้วยความเป็นทหารที่เคยเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมท่านเคยเป็นอดีตเจ้ากรมชายกิจการชายแดนทหารคนแรกนะคืองานรอบเพื่อนบ้านในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยชายแดนความมั่นคงเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นภารกิจที่สำคัญในเรื่องความมั่นคงเนี่ยเรื่องแรงงานเรื่องคนอะไรพวกทำผิดกฎหมายตามชายแดนนั่นคือประเด็นหนึ่งแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ย
จำได้ไหมครับว่าอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นเนี่ยพลโทพระดอนพระรัฐาบุตรอดีตเลขาสภาความมั่นคงชาติเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กผมคิดว่าในเรื่องโครงการในเรื่องของการเจรจาเรื่องความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดหรือการสร้างกระบวนการสันติภาพเนี่ยผมคิดว่าพลเอกนิพัทธ์จะเข้ามามีบทบาทในการเชื่อมตรงนี้สูงมากนะครับแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องได้ดีนะครับเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยจะสามารถช่วยคุณสุทินคลังแสงได้นะครับแล้วก็การที่มาในฐานะมาช่วยงานลักษณะแบบนี้ผมคิดว่ามันก็ทำให้ทีมดูแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับครับนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูบิ๊กแป๊ะเนี่ยมาแน่ๆแล้วนะครับแต่จะมีบิ๊กเล็กอีกคนไหมแล้วจะมีท่านอื่นๆมาไหมเดี๋ยวต้องรอดูทีนี้อ่ะนี่ในมุมของความมั่นคงเดี๋ยวคงต้องรอดูกันยาวๆว่าหน้าตาน่าจะออกมาประมาณแบบนี้ขออนุญาตถามเรื่องที่หลายคนสงสัยนิดนึงครับว่าสุดท้ายนะครับพอมีชื่อออกมาโปรดเกล้าเนี่ยรัฐมนตรีมันไม่ครบ35ตำแหน่งมันขาดไป1เอ็กโควต้าของพลังประชารัฐชื่อคุณไผ่ลิกหายไปอาจารย์มองว่ามันเกิดจากอะไรครับผมคิดว่าเป็นเรื่องปัญหาทางเทคนิคนะครับเรื่องของระยะเวลานะครับในการที่จะต้องให้เกิดความชัดเจนหรือการตีความคุณสมบัติคือให้มันคลายหายซึ่งสงสัยซะก่อนนะครับผมยังมองว่าก็คงคือประเภทคงสำนวนแหละมาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับผมคิดว่ายังไงก็เก้าอี้โควต้าพรรคพลังประชารัฐก็คงยังคือไม่ได้รีบคืนนะครับเดี๋ยวตามมาแน่คงตามมาแน่แต่คงต้องใช้เวลาสักห่วงเวลาระยะหนึ่งนะครับให้เกิดให้ความคลายซึ่งสงสัยในการเดียวกันของโควต้าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็คงผมคิดว่าก็คงจะต้องพิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งนะฮะในสัดส่วนแทนอาจจะไม่จำเป็นสำนักนายกอาจจะเป็นกระทรวงอื่นเป็นเพิ่มรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงอื่นที่มีความจำเป็นก็ได้ในเชิงยุทธศาสตร์เพราะว่ารอบนี้เราเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศยังมีรัฐมนตรีช่วยนะครับแต่ว่าแต่ว่างานมิติด้านการต่างประเทศงานอะไรต่างๆเนี่ยในของรัฐบาลชุดนี้ในช่วยเพื่อช่วยกันพีอาร์ภาพลักษณ์ของประเทศของรัฐบาลชุดนี้มีความจำเป็นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเน้นเรื่องอะไรเพราะตอนนี้ยังมีโควต้าถ้าไม่ใส่สำนักนายกเพิ่มก็ไปใส่ในโควต้ากระทรวงต่างๆนั้นเพิ่มส่วนของพลังประชารัฐเดี๋ยวก็ต้องรอดูเพราะณตอนนี้คือโควต้าช่วยพาณิชย์นะครับจะเป็นคุณไผ่ไหมเดี๋ยวจะเป็นใครมาแทนเดี๋ยวรอดูเศรษฐา 1.5 1.5 ครับทีนี้คำถามสุดท้ายเอาแค่เฉพาะมุมมองส่วนตัวอาจารย์วันวิชิตนะครับเซ็กซี่แค่ไหนให้คะแนนเต็ม10เศรษฐา1เท่าไหร่ดีครับเท่าที่ดูโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีเอาแค่ชื่อจริงๆเอาชื่อนะคือถ้าแบ่งเป็นแท่งยุทธศาสตร์ผมโอเคค่อนข้างวางแบบต่างฝ่ายต่างพรรคแต่ละพรรคเลือกพรรคเพื่อทำยุทธศาสตร์ในเชิงนโยบายของตัวเองทำได้ดีนะครับผมไม่เจ็บแต่เขาเป็นตัวบุคคลเนี่ยผมเหลือแค่5ครับลูกครับดอกเพราะฉะนั้นว่าครับท่านไม่มีเวลาฮันนีมูนครับต้องเดินหน้าตั้งหน้าตั้งนานทำงานเพราะแต่ละคนมีภาพลักษณ์หลายคนนะครับภาพลักษณ์ของผู้กว้างขวางนะครับผมก็ไม่คงระบุกระทรวงแต่ท่านผู้ชมที่ติดตามทางการเมืองหลายคนเนี่ยในสถานะความเป็นบ้านใหญ่หลายคนนะครับแต่ว่าเราเห็นว่านักการเมืองที่ได้ดีในยุครัฐบาลแบบนี้นะครับคือคนที่จงรักภักดีโดยเฉพาะอย่างในส่วนเพื่อไทยเนี่ยไม่ย้ายออกไปไหนหรือแต่พรรคการเมืองอื่นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีทำงานเพื่อพรรคนะครับภาพลักษณ์เป็นไงไม่รู้แหละแต่ว่ามีความหนักแน่นกับการทำงานเพื่อพรรคเนี่ยแบบนี้ก็โอเคแหละต้องได้รับการคืนบำเหน็จแต่ในกรณีการสังคมตั้งคำถามผู้บำเหน็จแล้วเนี่ยจะคนเหมาะกับกระทรวงกับงานหรือไม่ถามประชาชนเขารู้อย่างว่าโอเคนะครับว่าท่านรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนนี่แหละเป็นแรงกดดันนะครับแต่แรงกดดันแบบนี้อาจจะดีก็ได้เพราะสังคมจับตามองมากขึ้นทำให้เขาต้องตั้งใจมากขึ้นก็เป็นได้ครับแต่ต้องไฟแรงต้องขยันและสุดท้ายอาจจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็ได้เดี๋ยวรอดูกันครับเมื่อได้รับโอกาสแล้วก็ต้องจับตาว่าจะทำงานได้อย่างเต็มที่หรือไม่ขอบพระคุณอาจารย์วันวิชิตสำหรับเช้านี้ครับขอบพระคุณนะคะครับถ้าให้เรื่องของการจัดสรรนะครับตามโควต้านะครับตามแท่งต่างๆเพื่อให้การทำงานมันสอดประสานเนี่ยได้7แต่ถ้าตัวบุคคลเนี่ยให้5เท่ากับว่าหารกันแล้วได้6คะแนนสำหรับเศรษฐา1ในมุมมองของอาจารย์วันวิชิตถ้าคุยกับอาจารย์ท่านอื่นเดี๋ยวเราก็จะถามแบบนี้เหมือนกันว่าให้สักกี่คะแนนสำหรับโฉมหน้านี้แต่นิดนึงครับที่ติดไว้กฎเหล็กนะครับของพรบ.ตำรวจปี65ว่ากันว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่ทางนะครับกตร.จะใช้ในการแต่งตั้งผบตร.ครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย4ท่านที่เป็นแคนดิเดตมีโอกาสออกใครได้บ้างเพราะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้นะถ้ายังเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่น่าจะออกอาวุโสลำดับสุดท้ายที่ไม่ได้เป็นนักเรียนในร้อยมาด้วยแต่มีผลงานโดดเด่นเต็งหนึ่งอย่างบิ๊กต่อต่อศักดิ์สุขวิมล นะครับแต่ถ้าเอาตามอาวุโสจริงๆที่เหลืออายุงาน1ปี
ะครับก็ควรจะเป็นทางด้านของบิ๊กรอยตัวเอกรอยอิงคะไพโรจน์แต่แน่นอนว่าพอมันมีพรบตัวนี้ออกมาที่จะเริ่มใช้ครั้งนี้ครั้งแรกหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าจะออกแบบไหนกันแน่ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะคะว่ามาตรา77เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งเนี่ยนะคะจะต้องมีสัดส่วนเรื่องของอาวุโสถึง 50% นะประกอบกับความรู้ความสามารถโดยเฉพาะประสบการณ์ในด้านงานสืบสวนสอบสวนและก็การป้องกันปราบปรามด้วยทีนี้คือให้น้ำหนักอาวุโสเนี่ยต้อง 50% และความรู้ความสามารถอีก 50% คืออย่างละเท่าๆกันดังนั้นคณะกรรมการที่พิจารณาต้องเอาอาวุโสขึ้นพิจารณาก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไล่เรียงกันไปเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าดูอาวุโสเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าพลตรีเอกรอยเนี่ยค่ะจะอาวุโสมากที่สุดแล้วบิ๊กโจ๊กนี่คืออาวุโสน้อยสุดเลยนะหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นบิ๊กต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นยังไงเพราะว่าบิ๊กรอยเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกว่าถ้าเทียบนะเพราะว่าเขาเป็นนักที่นักตรวจด้วยในเรื่องของความสามารถมันก็จะมีการแยกไปอีกว่างานสืบสวน12คะแนนสอบสวน12คะแนนป้องกันปราบปราม12คะแนนแล้วก็มีด้านอื่นอีกด้านละ7คะแนนรวมเป็น50คะแนนก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยได้คะแนนกันตรงนี้เต็มหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้ที่น่าติดตามมากๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะออกใครสำหรับผบ.ตร.คนใหม่ที่จะมาดำรงตำแหน่งนะครับสูงสุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวรอติดตามเพราะนี่อาจจะเป็นตำแหน่งใหญ่ที่สุดตำแหน่งหนึ่งทางข้าราชการที่นายกคนใหม่นะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเลยถูกต้องค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูการฝากการบ้านของบรรดานักวิชาการที่เขาเป็นห่วงประเทศว่าอ่ะเอาละเศรษฐาหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตอนนี้ไฟแรงเต็มที่พร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายต่างๆแล้วก็บริหารประเทศนะครับแบบเกียร์หนึ่งไปเกียร์ห้าอย่างรวดเร็วแต่มีอะไรบ้างที่ต้องรีบทำก่อนและนักวิชาการเขาบอกว่าต้องรีบจัดการให้ได้แล้วจะกลายเป็นควิกวินเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหาคำตอบกันพร้อมกับสัมภาษณ์นักวิชาการท่านหนึ่งด้วยสักครู่เดียวครับ9:16 นะครับกลับมาว่ากันต่อกับประเด็นการเมืองอย่างที่เกริ่นไว้ว่าแวดวงนักวิชาการเองเขาก็มีการสัมมนากันแล้วก็มีการเรียกว่าฝากไปยังถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้ต้องรีบทำและจะกลายเป็นควิกวินก็คือเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินย้อนกลับไปนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเขาจัดการดำเนินเสวนาชื่อหัวข้อว่าการบ้านครม.เศรษฐาหนึ่งแก้วิกฤตประเทศโดยวิทยากรเนี่ยก็มีทั้งคุณณนฤทธิ์พิสารยบุตรนักวิชาการอาวุโสของ TDRI คุณธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยคุณเกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์หรือคุณนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์ผู้ประสานงานเครือข่าย WeFair ซึ่งผมเล่าย่อๆสรุปแล้วกันนะทั้งหมดก็บอกเลยนะครับว่ารัฐบาลใหม่นี้กำลังเผชิญกับความท้าทายของเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดแบบเต็มรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องท้าทายทั้งในระยะยาวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ภาครัฐต้องจัดคนเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนประเทศต้องคิดใหม่ทำใหม่ทั้งภาคการท่องเที่ยวถ้าต้องการคนเข้ามามากขึ้นต้องอุดหนุนทรัพยากรที่เรามีด้านอาหารความต้องการอาจจะมากขึ้นแต่คุณภาพอาหารไม่ดีก็ต้องปรับปรุงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นส่วนความท้าทายระยะสั้นรัฐบาลต้องต่อสู้ระหว่างแรงกดดันที่ประชาชนคาดหวังว่าจะสามารถทำได้ตามที่หาเสียงไว้แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนก็ต้องคัดกรองว่านโยบายไหนบ้างยังจำเป็นอยู่นโยบายไหนบ้างที่อาจจะยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ณปัจจุบันนอกจากนี้นักวิชาการกลุ่มนี้ยังฝากเสนอเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้แต่ต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์ด้วยต้องดูว่าต้องการกระตุ้นเท่าไหร่กระตุ้นอะไรเพราะถ้ากระตุ้นมากไปอาจจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อหรือเอามาทำรัฐสวัสดิการอย่างอื่นแทนดีไหมอีกทั้งอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นักวิชาการเหล่านี้เป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่สูงมากจะทำยังไงให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มเรื่องความพอเพียงหรือการมีเงินออมนี่เป็นสิ่งแรกๆที่รัฐบาลควรจะทำแล้วก็การกระจายอำนาจการดูแลพัฒนาในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้นคือนักวิชาการบอกว่ารัฐบาลมีความเสี่ยงนะเพราะว่าหน้าตารัฐมนตรีเนี่ยประชาชนเลือกเองไม่ได้เพราะมันเป็นกลไกทางการเมืองแต่เมื่อในท้ายที่สุดแล้วถูกเลือกมาแล้วยังไงซะประชาชนก็คาดหวังคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่มีทางเลือกแล้วตอนนี้ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือต้องเรียนรู้งานให้มากจากภาคธุรกิจแต่สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมันบอบช้ำต่อเนื่องมาหลายปีดังนั้นรัฐบาลควรเน้นไปที่ความมั่นคงมากกว่าเศรษฐกิจ
รวมทั้งยังต้องเจอกับวิกฤตโลกแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องด้วยความมั่นคงในที่นี้คือความมั่นคงของปากท้องประชาชนนะค่ะก็หลักๆก็เป็นเรื่องของปากท้องประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจนะคะแล้วทีนี้ค่ะมีอีกหนึ่งนักวิชาการหนึ่งซึ่งมีการนิยามรัฐบาลคุณเศรษฐาว่าเป็นรัฐบาลเซียงกงตรงนี้มาถามกันดีกว่าว่าความหมายคืออะไรเฮ้ยจริงๆชื่อเซียงกงมันเคยถูกใช้มาแล้วด้วยนะเอาหรอรัฐบาลเซียงกงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดยุคพลเอกประยุทธ์มันเคยถูกตั้งฉายานี้มาแล้วรอบนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคมาถามท่านเองเลยดีกว่านะคะคุณอาจารย์นันทนานันทวโรภาคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นันทนาครับสวัสดีค่ะคุณป้าคุณปริมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะค่ะอาจารย์คือคำถามแรกเลยรัฐบาลเซียงกงเนี่ยอาจารย์ในความหมายของอาจารย์คือความหมายว่าอะไรคะอันนี้ที่ให้ฉายาเชียงกงเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีการนำเอารัฐบาลเอารัฐมนตรีในรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยกลับมาดำรงตำแหน่งหลายคนจริงๆมันก็เหมือนเอาอะไรเก่ากลับมาใช้อีกนะคะตรงนี้ถ้าเผื่อว่าเรามองเนี่ยโดยหลักการแล้วนะคะมันไม่ควรจะมีรัฐมนตรีจากรัฐบาลเดิมมาดำรงตำแหน่งในรัฐบาลนี้เพราะอะไรเพราะว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเสียงส่วนใหญ่คือประมาณ27ล้านเสียงเนี่ยเขาเลือกพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลแต่พอเขาต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลก็หมายความว่าเขาไม่อยากเอาคนที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยถ้าสมมติว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาชนะเลือกตั้งนะคะเป็นรัฐบาลอยู่แล้วพอเลือกตั้งใหม่เนี่ยเขาแพ้นะพรรครีพับลิกันขึ้นมาเนี่ยการที่เขาจะจัดรัฐบาลเนี่ยเขาคือจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะเพราะฉะนั้นความหมายที่บอกว่าเป็นรัฐบาลเชียงกงเนี่ยก็คือว่ายังเอารัฐมนตรีในรัฐบาลเดิมเนี่ยกลับมาเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนมองว่าเออมันก็ของเก่าๆแล้วก็มาเปลี่ยนเก้าอี้กันเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกของคนว่าแล้วมันจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาหรือเปล่านะคะซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่มองว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยบางคนก็มีตำหนิมีมลทินเข้ามาภาพมันก็เลยดูโมโมแล้วเหมือนกับไม่ใช่รัฐบาลใหม่สดสิงเรามองดูหน้าแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใหม่สดสิงนะมันเป็นรัฐบาลที่ผสมกับของเก่าเข้ามาด้วยอะค่ะมันก็เลยมองว่าอันนี้น่าจะเป็นรัฐบาลเชียงกงที่เขาขายอะไรเก่ากันอยู่ใช่ไหมแต่อาจารย์ก็ต้องเข้าใจด้วยอะค่ะครับแต่อาจารย์ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าด้วยเงื่อนไขทางการเมืองอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะครับในท้ายที่สุดเมื่อมีการร่วมรัฐบาลเป็น11พรรคร่วมแบบนี้มันก็เหมือนแค่สลับเพื่อไทยเข้ามาเป็นพี่ใหญ่แทนพลังประชารัฐแล้วก็เอาประชาธิปัตย์ออกไปก็เลยมีรัฐมนตรีหน้าเก่าๆประมาณ 8-9 ท่านจาก30กว่าคนมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วมันมีเงื่อนไขที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถามอาจารย์นิดนึงดีกว่าอะประเด็นนั้นยกไว้นะนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นพรรคร่วมที่มีอำนาจมีเงื่อนไขแต่สำหรับของเพื่อไทยเองอาจารย์มองว่ามันเป็นเพราะว่าของดีมันหายากหรือเปล่าก็เลยไม่สามารถเลือกคนใหม่ๆเข้ามาร่วมรัฐบาลนี้ได้ครับก็คือต่อเนื่องจากที่เมื่อสักครู่นี้คุณตะพูดถึงเรื่องของการที่จะต้องเป็นการจัดรัฐบาลตามโควต้าเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยแต่ละพักการเมืองเนี่ยเขาก็จะส่งคนของเขามาเป็นการเจรจาต่อรองในระดับพักซึ่งพักเขาส่งเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือพักร่วมก็ต้องยอมรับไปในระดับที่สองการเจรจาต่อรองมันเป็นในระดับภายในพักกันเองนะแบ่งไปตามกลุ่มตามมุ้งในพักไหนที่กลุ่มอำนาจได้ก็จะส่งตัวแทนขึ้นมานั่งตำแหน่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมองได้นะคะว่าในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแบบเป็นภาพพรรคใหญ่แต่ข้างในก็จะมีมุ้งมีอะไรต่ออะไรเขาก็จัดสรรกันตามมุ้งซึ่งอันนี้มันก็เลยออกมาในลักษณะที่เป็นไปตามตัวแทนของแต่ละกลุ่มในพรรคของเขาที่เขาส่งขึ้นมามันก็อาจจะดูแล้วเหมือนกับมาร่วมรัฐบาลเป็นรัฐบาลชุดเดียวกันแต่อาจจะเป็นมาจากคนละค่ายเพลงอะไรประมาณนี้ร้องกันคนละคีย์ซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะต้องดูต่อไปว่าการที่เขาจะสามารถที่จะมาจากคนละค่ายแล้วจะมาเล่นเพลงเดียวกันร้องเพลงคีย์เดียวกันได้หรือเปล่านะคะฮะคือมันก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์บ้างครับว่า
เอาทหารไปกลุ่มเกษตรเอาครูไปคุมทางด้านของเดี๋ยวก่อนนะเอาครูไปคุมกลาโหมนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะมีการสลงสลับกันหรือมีการเอาตำรวจไปคุมศึกษาธิการมันก็อาจจะดูผิดฝาผิดตัวบ้างอาจารย์เป็นห่วงกระทรวงไหนมากเป็นพิเศษไหมครับแต่ก็มีบางกระทรวงที่หลายคนบอกว่าก็ถูกต้องไงคุณหมอชนน่านก็เป็นหมอก็ไปดูสาธารณสุขแบบนี้ก็จริงๆก็ดีนะคะที่สาธารณสุขได้คุณหมอจริงๆไปดูแลนะคะแต่ก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะว่าคุณหมอเนี่ยตกเลขขั้นพื้นฐานนะคะคำนวณเลขค่อนข้างจะผิดพลาดตามที่เราเคยได้ยินท่านบอกมาแล้วนะคะแต่ทีนี้เรามาดูนะคะว่าในบรรดาคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่เดนมองว่าเป็นของเก่าแล้วก็กลับมาแล้วในตำแหน่งใหม่เนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นคุณอนุทินเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยอยู่สาธารณสุขแล้วก็ตอนเนี้ยมาคุมมหาดไทยดูไปแล้วมันเหมือนเป็นการสื่อสายตระกูลหรือเปล่าฮะเพราะว่าคุณพ่อก็เคยดำรงตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยที่มาก่อนอะไรแบบเนี้ยนะทีนี้มันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมาเพราะว่าความรู้ความสามารถหรือมาเพราะเป็นเลกาซีเป็นการสื่อสารตระกูลกันมาแล้วที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าที่ผมมาอยู่กระทรวงเนี้ยนะไม่จำเป็นหรอกที่ผมจะต้องมีความรู้ความสามารถตรงนี้เพราะว่าตอนที่ผมเคยเป็นกระทรวงอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมเคยเป็นหมอไหมอันนี้เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยสงสัยว่าสมัยที่ท่านอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะต้องไปถามบุคลากรการแพทย์แล้วก็ประชาชนว่าท่านบริหารจัดการโควิดได้ดีระดับไหนแล้วถ้าเผื่อท่านเอามาตรฐานเดิมว่าไม่ต้องเป็นหมอก็คุมกระทรวงสาธารณสุขได้แล้วท่านใช้มาตรฐานเดิมมาดูแลมหาไทยเนี่ยจะต้องถามว่าถ้าเอามาตรฐานนี้มาเนี่ยประชาชนเนี่ยจะได้รับอะไรที่เป็นของใหม่ที่มันพัฒนาหรือเปล่าแล้วแถมกระทรวงนี้ยังได้คุณชาดามาเป็นรัฐมนตรีช่วยอีกนะคะอันนี้ต้องติดตามผลงานอย่างกระพริบตาเลยค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์มองว่าคือถ้ามันดูแบบผิดฝาผิดตัวแบบนี้รัฐบาลเศรษฐาเขาเรียกว่าครม.หนึ่งเนี่ยคือจะอายุสั้นไหมคะหรือว่าตัวรัฐบาลเลยเนี่ยจะอายุสั้นไหมคะคือโดยลักษณะของการบริหารของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะเขาไม่ปล่อยให้รัฐบาลในแต่ละคณะเนี่ยอยู่ยาวอยู่แล้วประมาณ6เดือนเนี่ยเขาก็จะมีการปรับครม.ใช่รีชัฟเฟิลกันเรียกว่าตลอดที่4ปีเนี่ยเขาจะรีชัฟเฟิลไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ในการที่มันมีการปรับตำแหน่งอยู่บ่อยๆเนี่ยมันทำให้ลดอะไรลดแรงเสียดทานลดความพิพากษาวิจารณ์ของคนไปอย่างสมมติว่าพอเขาเริ่มรู้สึกว่ากระทรวงนี้มันไม่ค่อยเข้าท่าเปลี่ยนมันหมุนไปเรื่อยๆจนทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ๋อมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆรัฐบาลก็อาจจะใช้วิธีการเนี้ยก็คือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถอยู่ได้ครบเทอมแต่ครบเทอมจริงๆเนี่ยความหมายมันอาจจะไม่ใช่4ปีมันอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเผื่อว่าสถานการณ์มันดูลักษณะถ้าเผื่อเป็นแบบอังกฤษเนี่ยก็คือคะแนนนิยมพุ่งขึ้นมาสูงก็อาจจะยุบสภาก่อนอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีวิกฤตที่ทำให้เกิดความคับข้องใจของผู้คนเขาก็อาจจะยุบสภาไปก่อนได้อะค่ะแต่ผมไปเช็คแล้วเนี่ยเมื่อปี62รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เคยได้รับฉายารัฐบาลเชียงกงนะครับเอานู่นเอานี่มาเรียกว่าประกอบกันแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรือแป๊ะที่แล่นจนถึงฝั่งก็อยู่จนครบอายุอยู่จนครบเทอม4ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าให้อาจารย์นันทนาลองวิเคราะห์นะครับแม้ว่าจะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีบ่อยแต่มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่รัฐบาลคุณเศรษฐาจะอยู่ครบ4ปีและมีกระทรวงไหนที่เป็นห่วงเป็นพิเศษกระทรวงไหนที่รู้สึกว่าไม่ห่วงเลยน่าจะทำได้ดีเป็นพิเศษไหมครับเรามาดูอายุของรัฐบาลเนี้ยนะคะปกติเนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยจะพ้นไปในลักษณะที่ถ้าเป็นของเพื่อไทยไทยรักไทยมาเนี่ยก็จะพ้นไปในลักษณะที่ผิดปกติก็คือโดนรัฐประหารนะคะทั้งสมัยของคุณทักษิณเองแล้วก็มาสมัยของคุณยิ่งรักถูกไหมคะทีนี้ถ้าสมมติเรามามองรัฐบาลของคุณเศรษฐาตรงเนี้ยนะถ้า
ให้ดูจากรูปการแล้วเนี่ยไม่น่าจะโดนรัฐประหารในช่วงเวลานี้เพราะว่าการส่งมอบอำนาจตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะได้เห็นปรากฏการณ์การสื่อสารที่คุณเศรษฐาเนี่ยไปคารวะท่านพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบเราจะได้เห็นกิริยาของการที่ตอบรับกันอย่างอ่อนโยนแล้วก็บำหนึ่งว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะประคับประคองรัฐนาวาของคุณเศรษฐาให้อยู่ต่อเนื่องยาวนานดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะมีการรัฐประหารในช่วงรัฐบาลชุดนี้นะถ้าเผื่อไม่มีการรัฐประหารเนี่ยโดยกลไกการบริหารเนี่ยแล้วมีการปรับเปลี่ยนครม.เรื่อยๆเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็อาจจะอยู่จนใกล้ครบเทอมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีรัฐบาลครบ4ปียกเว้นรัฐบาลคุณทักษิณ1นะที่อยู่จนครบ4ปีตัดใกล้ๆใกล้ๆเรายุบ10ปีไม่มีเลยครับนะคะใกล้ๆเราค่อยยุบอันนี้เข้าใจได้ครับแล้วแล้วเมื่อกี้ที่ถามไปครับว่ามีกระทรวงไหนที่ตอนนี้ดูโฉมหน้าค่าตาแล้วเป็นห่วงเป็นพิเศษกระทรวงไหนที่ดูแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าผ่านฉลุยบ้างครับกระทรวงที่น่าเป็นห่วงกระทรวงต่อมาก็คือกระทรวงคมนาคมนะคะก็เป็นคนเก่าอีกเหมือนกันนะคะคุณสุริยะนี่แกก็วนเวียนอยู่2กระทรวงนี้คือกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่รู้ว่ามีความผูกพันอะไรกันมาแล้วเราก็จำผลงานของกันไม่ได้เลยนะว่าเคยทำอะไรโดดเด่นจำได้อย่างเดียวก็คือ CTX 2000นะไอ้เครื่องสแกนกระเป๋าอะไรเนี่ยที่เป็นเรื่องอื้อฉาวกันอยู่ทีนี้ไอ้กระทรวงเนี้ยมันจะต้องขับเคลื่อนเรื่องรถไฟความเร็วสูงลุงตู่เนี่ยพูดเรื่องรถไฟความเร็วสูงมาตั้งแต่เริ่มรัฐบาลผ่านไป9ปีเราก็ไม่ได้เห็นสักขบวนหนึ่งเลยแล้วอันเนี้ยมันจะผลักดันสำเร็จไหมรถไฟฟ้าราคา20บาทตลอดสายอันนี้มันจะสามารถที่จะดำเนินการได้ไหมมันเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนนะอันเนี้ยสำคัญที่จะต้องผลักดันแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสามารถที่จะไปบรรลุเป้าหมายได้หรือเปล่านะคะอาจารย์ทีนี้ให้อาจารย์ให้คะแนนการจัดตั้งรัฐบาลครม.สักนิดหนึ่งนะคะว่าจากที่เขามีการจัดออกมาแล้วเนี่ยครม.เศรษฐาหนึ่งเนี่ยอาจารย์ให้คะแนนเต็ม10ให้สักเท่าไหร่ดีคะจริงๆตอนนี้เนี่ยเราคงยังจะไปให้คะแนนไม่ได้เพราะว่าถ้าให้คะแนนไปเนี่ยเดี๋ยวทัวร์จะมาลงว่าโอ้ยเขายังไม่ได้บริหารงานเลยคือถ้าให้มากเนี่ยก็บอกแหมมาอวยกันตั้งแต่ยังไม่ทันจะทำงานนะแต่เอาเป็นคะแนนความเซ็กซี่ได้ไหมคะแนนความน่าสนใจคะแนนความเซ็กซี่ครับคือถ้ามองในแง่อย่างที่บอกนะคะว่าสัดส่วนของคณะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเห็นหลายคนที่อายุไม่มากนะคะ อย่างเช่นกระทรวงท่องเที่ยวนะกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออมันก็มีความหวังนะที่แบบเราเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเพราะนั้นมันก็มีทั้งเก่าและใหม่ที่มาผสมกันเนี่ยนะคะถ้าดูอย่างกลางๆและดูทรงตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ทำงานเนี่ยนะคะเท่าไหร่ดีคะผ่านในระดับหนึ่งนะคะก็จะให้ B บวกนะฮะอาจารย์เป็น B บวกนี่ก็สักประมาณ7คะแนน7คะแนน7เสร็จเลยไหมคะประมาณแถวๆนั้นแถวนั้นนะคะทีนี้จะบอกว่าไอการจัดครม.บ้านเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องโควต้าต่างๆแต่ว่าถ้าเราจับตามความรู้ความสามารถเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างของประเทศแคนาดาเนี่ยนะคะเขาจะเอาคนที่ถนัดแล้วก็มีความมีศักยภาพในกระทรวงเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีนะอย่างกระทรวงยุติธรรมก็เอาอัยการมากระทรวงเกษตรเนี่ยชาวนาเลยนะกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาเป็นนักบินอวกาศกระทรวงประมงเนี่ยเขาก็เอาชาวประมงเนาะกระทรวงป้องกันประเทศเนี่ยเขาก็เอาทหารผ่านศึกซึ่งตรงเนี้ยมันก็น่าสนใจว่าเขาเอาบุคลากรที่มีศักยภาพตรงกับกระทรวงเนี่ยมาบริหารมันก็มีแนวโน้มที่จะไปได้ด้วยดีแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาก็จัดโควต้าให้สัดส่วนของผู้หญิงในครม.เนี่ยครึ่งนึงเลยนะคะครับแต่นั่นคือแคนาดาฮะนั่นคือแคนาดาบ้านเรามีรัฐมนตรีหญิง5คนประมาณ1ใน7ถ้าเทียบแล้วคือ1ใน7ยังไม่ได้เยอะสัดส่วนยังไม่ได้เยอะมากฮะอาจารย์นันทนาอยากคุยต่อแต่พอดีเดี๋ยวเรามีอีกสายนึงในเบรกหน้างั้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะคุยกันใหม่ให้โอกาสรัฐบาลนี้เขาบริหารงานไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับ
ได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะส่วนเก็บตกจากเนชั่นนะคะจะไปเปิด11นโยบายเศรษฐาแถลงต่อรัฐสภา11กันยายนนี้นะคะแล้วก็ดูคุณสุทินคลังแสงเดินสายพบกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะกับคุณณัฐสัตคุณแล้วก็คุณยศธีวัฒน์ค่ะส่วนเรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่8โมงตรงกับ Morning Nation สวัสดีครับสวัสดีครับ